ละครชีวิตรักพ่ายรักมาเฟียตอนที่8ภูบดินเห็นข่าวองศากับพลอยก็หลอนใจเริ่มหึงหวงพลอยทั้งที่ตัวเองมีคนอื่นก่อนเขาโทรหาพลอยพทูแต่องศารับแทนนายมีอะไรกับแฟนฉันโทรมามีธุระอะไรอะไรนะแฟนนายงั้นเหรอใช่ตอนนี้พลอยพทูเป็นแฟนฉันแล้วแกห้ามยุ่งกับเขาอีกไม่จริงพลอยกับฉันรักกันมานานรักกันตั้งแต่พลอยเด็กๆพลอยไม่มีวันเปลี่ยนใจจากฉันไปหาใครแล้วทีนายล่ะยังนอกใจเขาได้เลยไหนบอกว่ารักกันมาตั้งแต่เด็กไงไปจากชีวิตพลอยซะเขาพ้นขุมนรกจังแกแล้วองศาวางสายไปแล้วหันมาหาพลอยเปลี่ยนเบอร์ซะนะจะได้ไม่ต้องทนรำคาญค่ะวันนี้อยากไปเที่ยวไหนฉันจะพาไปคุณองศาคุณแน่ใจเหรอคะว่าจะคบกับฉันเป็นแฟนจริงๆทำไมถามแบบนั้นมีปัญหาอะไรแม่คุณล่ะคะคุณแม่ของคุณท่านจะยอมรับผู้หญิงจนๆอย่างฉันเหรอฉันแต่งงานกับเธอนี่ไม่ได้แต่งงานกับแม่อย่าคิดมากเลยนะค่ะฉันจะพยายามไม่คิดมากพลอยรับปากแต่สีหน้าไม่สบายใจทางด้านชารินีก็โมโหหนักที่ลูกชายกลายเป็นข่าวกับผู้หญิงบ้านๆอย่างพลอยปทูพริมารู้ว่าชารินีไม่ชอบใจจึงเข้ามาเสนอตัวเธอมาพบฉันมีเรื่องอะไรหนูรู้ค่ะว่าคุณนะไม่ชอบพลอยปทูลงไงหนูก็เลยจะเสนอตัวทำให้องศากับนางพลอยเลิกกันเองค่ะเธอจะทำยังไงขนาดฉันเป็นแม่ฉันยังบังคับไม่ได้เลยหนูจะทำทุกอย่างให้องศากับพลอยพทูเลิกกันให้โอกาสหนูนะคะคุณนะก็ได้เพราะว่าเป็นเธอก็ยังดีกว่านางเด็กนั่นขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆพริมายิ้มเย็นแล้วเธอก็ใช้ให้บันทิกาไปล่อลวงพลอยพทูมาให้คุณจะให้ฉันทำอะไรนะล่อลวงนางพลอยพทูมาที่นี่ที่ฉันนัดเอาไว้แล้วคุณจะทำอะไรพลอยไม่ทำอะไรหรอกนะเห็นฉันเป็นคนใจหมายไส้ระกำไปได้ฉันก็แค่ต้องการจัดฉากให้องศาเห็นว่ามันมั่วผู้ชายคุณจะไม่ทำอะไรพลอยจริงๆใช่ไหมไม่หรอกนะบอกแล้วไงว่าแค่จัดฉากนิดๆหน่อยๆแล้วฉันจะดันให้เธอเป็นนางเอกละครตามสัญญาบันทิกาคิดหนักแต่เธอก็ชอบองศามากไม่อยากให้เขาคบกับเพื่อนตัวเององศาจะคบใครก็ได้แต่จะต้องไม่ใช่เพื่อนสนิทอย่างพลอยพทูให้เธอเห็นตำตาทุกวันว่าไงตกลงไหมตกลงฉันจะล่อพลอยพทูมาให้ดีแล้วฉันจะจ่ายเงินเธออย่างงามด้วยความที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่คนรอบตัวต่างก็โด่งดังมีชื่อเสียงบันทิกาจึงตัดสินใจร่วมมือกับพีมาล่อลวงพลอยพทูพลอยไปเป็นเพื่อนเราหน่อยสิแม่เราไม่สบายเข้าโรงพยาบาลน่ะได้สิเดี๋ยวพลอยโทรหาคุณองศาก่อนนะจะขอลางานจากเขาอ่ะอย่าเลยนะไม่ต้องโทรหรอกไปแค่นี้เองฉันรีบกว่าจะโทรกว่าจะเตรียมตัวนะไปเดี๋ยวนี้เลยแท็กซี่ก็มาแล้วด้วยก็ได้ก็ได้ไปก็ได้จ้ะพลอยพทูเห็นสีหน้าทุกข์ร้อนของเพื่อนจึงไม่ได้โทรบอกองศาแต่หญิงสาวกดเบอร์โทรออกเอาไว้แต่แรกและกดปิดดังนั้นเบอร์โทรศัพท์จึงโชว์ที่โทรศัพท์ขององศาอะไรของเขาโทรมาแป๊บเดียวก็วางโทรกลับก็ไม่รับสายองศาโทรกลับหาพลอยพทูอีกหลายหนแต่ก็ไม่มีคนรับพ
พลอยกับพลอยปทูนั่งแท็กซี่มาด้วยกันทางที่ออกไปเป็นทางของนอกเมืองทำให้พลอยปทูหันมาถามทำไมมาทางนี้ล่ะบันมันคนละทางกับบ้านเธอนี่นาฉันจำทางไปบ้านเธอได้ฉันจะไปเอาของแถวนี้หน่อยอ่ะเป็นของสำคัญจะต้องเอาไปให้แม่เธอรออยู่ในรถนี่แหละโอ้โหเปลี่ยวจังสองข้างทางมีแต่ป่าไม่มีคนเลยฉันนะไม่มีอะไรหรอกบอกแล้วไงว่าไปแป๊บเดียวบันทิกาบอกแล้วรีบลงจากรถไปพลอยปทูจะลงตามแต่คนขับรถขับออกไปเลยเฮ้ยพี่ขับออกไปทำไมคะเพื่อนฉันลงไปเอาของอยู่เดี๋ยวก็มามันไม่มาหรอกไปมีความสุขกับพี่ดีกว่าน้องสาวอย่านะอย่านะพลอยปทูร้องให้คนช่วยแต่ก็โดนโปะยาสลบจนหลับไปคุณพี่มาฉันพาพลอยมาแล้วนะคุณแน่ใจใช่ไหมว่าจะแค่จัดฉากไม่ทำอะไรพลอยจริงๆอ๋ออย่างโง่ไปหน่อยเลยจะเสียเวลาจัดฉากทำไมทำจริงๆไปเลยสิคุณหมายความว่ายังไงจัดฉากมันไม่แนบเนียนก็เลยต้องทำจริงๆไงคุณพิมานี่คุณหลอกฉันเหรอช่วยไม่ได้เธอมันโง่เองหวังว่าเธอคงจะไม่บอกตำรวจเพราะถ้าเธอบอกเธอก็จะโดนตำรวจจับเหมือนกันบันทิกาตกใจมากร้อนใจสงสารเพื่อนจึงรีบโทรหาองศาด้วยความสำนึกผิดเพราะเธอแอบเอาโทรศัพท์ของพลอยปทูมาคุณองศาคะช่วยพลอยด้วยหมายความว่ายังไงช่วยพลอยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พลอยถูกจับตัวไปอยู่บนแท็กซี่เลขทะเบียนกค1561คุณช่วยด้วยนะคะผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้องศารีบร้อนออกไปช่วยพลอยปทูบันทิกาโทรหาภูบดินอีกแรงทั้งภูบดินกับองศารีบไปช่วยพลอยตำรวจตามสกัดคนร้ายเอาไว้ได้องศาอุ้มพลอยปทูออกมาแต่ระหว่างนั้นมีคนจากที่บ้านโทรหาฮัลโหลว่าไงคุณท่านค่ะคุณท่านเป็นลมหัวฟาดพื้นหมดสติอะไรนะองศาตกใจมากจึงฝากพลอยปทูไว้กับภูบดินแล้วตัวเองก็รีบร้อนออกไปจบไปแล้วนะคะสำหรับพายรักมาเฟียตอนที่8ค่ะเรื่องนี้ก็ใกล้จะจบกันแล้วนะคะตอนจบจะเป็นยังไงพลอยปทูจะได้คู่กับใครอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ